ขอเปลี่ยนจากสีช็อคเป็นสีไม้เพราะนักเรียนเพิ่งจะเรียนสีไม้กันได้ครั้งเดียวอ่ะแล้วต่อด้วยสีไม้นะดินสอสำหรับร่างภาพค่ะดินสอเอามาสำหรับร่างภาพเรียบร้อยตีกรอบเขียนชื่อชั้นเลขที่ไว้เลยเดี๋ยวครูอ้าวพื้นป่าต้นไม้การจับคู่สีลืมหรือยังยังไม่ลืมเดี๋ยวใช้วิธีการจับคู่สีด้วยนะคะเวลาระบายสีนะเอาห่างสักประมาณครึ่งนิ้วครึ่งนิ้วก็พอแล้วนักเรียนก็ตีกรอบจะได้กำหนดขอบเขตการทำงานไม่ออกพ้นมานอกพื้นที่นี้นี่คือพื้นที่การทำงานของนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ไว้เลยเดี๋ยวลืมแล้วเสียผลประโยชน์กับตัวเองนี่ะนักเรียนดินสอมีไหมดินสอของนักเรียนมีความเข้มเท่าไหร่เท่าไหร่ HB นะ HB ความเข้มอ่อนที่สุด HB สำหรับร่างภาพเขียนหนังสือก็ได้เอามาร่างภาพร่างภาพต้องมีเกี่ยวต้องลงดินสอหนักไหมไม่ต้องวาดภาพต้นไม้ต้นไม้นักเรียนจะใช้ต้นแบบไหนตรงต้นไม้ก็มีลักษณะเวลาจัดภาพจัดภาพขึ้นไปด้วยเส้นเห็นไหมลากไปเลยนะลากไปเลยจะใช้กี่ต้นจัดสมดุลของภาพจัดสมดุลของภาพอย่าให้เอียงไปข้างซ้ายมากเกินข้างขวามากเกินนักเรียนนะจัดกระจายไปสำหรับพื้นที่การทำงานบางคนมีแผ่นใหญ่บางคนมีแผ่นเล็กก็ดูความเหมาะสมของเนื้อที่ลากไปนะไม่ต้องบางต้นก็อาจจะเอ็นก็อาจจะโค้งแล้วแต่อันนี้ก็เรียนใช้เส้นนักเรียนเห็นไหมจัดกระจายไปก็นักเรียนลากเส้นเป็นลักรูปต้นไม้นะดูทั่วข้างบนเว้นที่ไว้สำหรับใบต้นนะ
อย่าให้มันขึ้นที่ทะขึ้นที่ด้านซ้ายเหลือมากขึ้นที่ด้านขวาเหลือมากด้านล่างด้านบนจัดให้มันเท่าๆกันแล้วนักเรียนก็เติมใบนะเป็นทรงรูปทรงของต้นไม้นะโค้งๆโค้งทำเลยค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเรามาจับเวลาระบายสีให้จับคู่สีด้วยคะสามสีเลยได้นี่เป็นทรงพุ่มของต้นไม้นะแต่ละต้นแล้วก็น่าร่างภาพไว้เดี๋ยวระบายสีอีกทีหนึ่งนะอ้าวว่าจัดวางภาพก่อนว่าต้นไม้ในนี้นะต้นไหนที่อยู่ด้านหลังไกลๆก็ทำไมเล็กก็จะขึ้นมาต้นเล็กๆเพราะมันอยู่มองจากระยะไกลอาเติมไปง่ายนี่เป็นการร่างภาพนี่คือการจัดวางไว้แล้วสำหรับต้นไม้ร่างภาพยังไม่ต้องใส่รายละเอียดมากคราวนี้มาดูจะเอาต้นไม้หน้าไหนดีต้นไม้ในช่วงไหนดี ช่วงฤดูไหนสีอะไรเมื่อกี้เห็นเยอะแยะหมดเลือกเอาเลือกเอาเลือกเอาไม่บังคับเมื่อกี้ให้ดูหลายสีว่าเมื่อคราวที่แล้วได้จับคู่โทนสีถ้านักเรียนเอาต้นไม้สีเขียวนักเรียนก็เอาเข้มเขียวเข้มกลางอ่อนอ่อนอาจจะเป็นเหลืองปลายใสก็ได้นะหรือเขียวอ่อนด้วยสีนี้ก็ได้หรือจะใส่เหลืองไปก็ได้นะอันนี้คราวนี้ต้นไม้แดงทนคู่แดงส้มเหลืองแดงส้มเหลืองหรือส้มเหลืองก็ได้แล้วแต่นะแดงส้มเหลืองอันนี้จับคู่สีไว้หน้าต้นมันก็อาจจะนักเรียนดูเอาต้นสีอะไรน้ำตาลอ่อนนะเอาเหลืองไปใส่ดีไหมจับคู่สีเลือกจะใช้สีอะไรนะป่าพื้นนี้ที่นักเรียนจะวาดต้นไม้เลือกมาครูขอเลือกต้นไม้ฤดูใบไม้ร่วงนะแดงส้มเหลืองนักเรียนก็ระบายสีตามที่เราร่างไว้เนี่ยเดี๋ยวตกแต่งเพิ่มเติมต้นนี้ยังไม่ได้นั่นเลยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราก็เติมกิ่งก้านใบไปเนี่ยตอนนี้ให้เวลาร่างภาพเวลาสำหรับร่างภาพเดี๋ยวเราระบายสีพร้อมกันเลยเรียบร้อยยังร่างภาพเสร็จหรือยังรอไปพร้อมๆกัน
ใครจะระบายป่าสีเขียวนักเรียนก็จับคู่โทนสีเดียวกันนะน่ะจับคู่สีซะเรียบร้อยนักเรียนเอาข้างบนจัดข้างบนด้วยข้างบนเหลือว่างเดี๋ยวทำลายท้องฟ้าถ้าเหลือเอาสีอื่นมาระบายพื้นป่าอ่ะมาต้นไม้สีอะไรดีโทนสีอะไรดีก็ได้เอาให้มันนั่นเริ่มเลยนะคะเอาสีแดงนะนักเรียนก็เอาสีแดงระบายใน